ก็ถือว่าเหลือเชื่อแล้วยืนพอมาซะดีๆหม่อมฉันเฮ้ยข้าจะได้บรรจงตัดแหกผมปิดแล้วหลังจากนั้นแม่สบายกลัวแม่สบายกลัวแม่แม่ก็กลัวเหมือนกันนี่แกไม่ต้องมาอธิบายมากมายฉันฟังแล้วมันเสียวหลังจากนั้นข้าจะแร่เนื้อแกะส่วนเนื้อส่วนกระดูกส่งเข้าโรงครัวลูกจะมาเราตายซะจนได้นะลูกพี่พิกุลจ๋าพี่พิกุลอยู่ไหนช่วยสบาด้วยสบาจะตายแล้วสบาอย่าโหดสิกรรมให้พี่พิกุลไม่เอาแล้วกินต่อ
ือยังช่วยแม่ด้วยถ้าเสร็จแล้วข้าจะได้ลงดาบข้าจะลงดาบแล้วนะตายซะเถอะถ้าจะให้เรายกโทษให้แม่กับน้องนอกใส่ของเจ้าละก็มันก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนรับปากสิลูกรับปากแลกเปลี่ยนไปเลยลูกแลกเปลี่ยนไปเลยแม่ให้โอกาสลูกทดแทนบุญคุณแม่อีกแล้วรับปากสิลูกโอกาสที่จะเอาตัวรอดสิพระองค์ต้องการอะไรจากหม่อมฉันนางมีลักษณะของหญิงผู้เลิศในแผ่นดินซ้ำยังมีดอกพิกุลทองในปากยิ่งทำให้ข้าปรารถนาในตัวนางยิ่งนักถ้านางยอมอภิเษกกับข้าแต่โดยดีข้าจะยอมยกโทษตายให้ทั้งสองแม่ลูกนี่รับปากเอาไว้รู้จักสิพี่คุณรับปากสิไม่งั้นชบาตายแน่แน่รับปากสิแม่ก็ตายเหมือนกันลูกรับปากลูกลงยาพระชายายานะพระเจ้าค่ะทรงคิดทบทวนให้ดีนะพระเจ้าค่ะรับปากก็เท่ากับว่าหุบปากเดี๋ยวนี้นะแกอยากให้พระชายาของแกเป็นผู้เนรคุณต่อผู้บังเกิดเก้าหรือไงฮะนี่นาพยอมนาพยอมไม่เคยแบ่งพระชายาออกมาเอาอะไรมาพูดในเรื่องบุญคุณว่ายังไงเจ้าหญิงพิกุลทองจะยอมอภิเษกสมรสกับเราแต่โดยดีหรือว่าจะให้เราส่งสองแม่ลูกนี่ไปแลกเป็นชิ้นว่ายังไงเจ้าหญิงพิกุลทองจะยอมอภิเษกสมรสกับเราแต่โดยดีหรือว่าจะให้เราส่งสองแม่ลูกนี่ไปแลกเป็นชิ้นชิ้นใหญ่แล้วนะคะพระชายาพระชายาช่วยด้วยแม่ก็กลัวตายพระชายาช่วยแม่ด้วยนะลูกแม่กับน้องก็อยากตายช่วยแม่ด้วยอยู่กันที่นี่เลยแม่นะแล้วก็ปากมาเถอะลูกแล้วปากเลยแม่แต่กับน้องแม่ท้องตายเหรอไม่ใช่อยากว่าปากให้ลูกเราตกลงเจ้าแน่ใจหรอว่าไอ้ที่ทำเสน่ห์ยาแฝกเนี่ยมันจะได้ผลหม่อมฉันได้ยินมาว่าชายจะต้องลุ่มหลงในเสน่หานี้ไปจนตายเลยค่ะก็สิ่งที่มันเอามาทำอ่ะล้วนแต่เป็นสิ่งต่ำช้าสกปรกแล้วมงคลมันจะเกิดได้ยังไงทรงเป็นถึงพระธิดามงคลจะเกิดหรือดับก็ไม่กระทบฐานดันดอนศักดิ์ของพระธิดาหรอกเพคะเรารักเจ้าพี่เราถึงได้ยอมทำทุกวิถีทางเพื่อจะได้ครอบครองเจ้าพี่คนเดียวและจะทรงลังเลอยู่ใยละเพคะสำหรับเสด็จยาแฝกก็พร้อมอยู่แล้วนำไปถวายองค์พี่ชายมกุฎเสวยสิเพคะไปพระธิดาไหมคะพระธิดาหม่อมฉันไม่ข่าวเพคะข่าวอะไรนางท่าเรือนครัวยอมเข้าพิธีอภิเษกกับองค์เหนือหัวแล้วเพคะWe'll be right back.
อนเถอะเราอยากอยู่คนเดียวแต่องค์เหนือหัวทรงมีรับสั่งว่าให้ทูลองค์เหนือหัวของพวกเจ้าด้วยนะว่าขอนางทาสคนนี้อยู่หายใจต่อชีวิตของตัวเองเถอะกันจริงๆเหรอเราจะต้องจากกันช่วยชีวิตจริงๆเหรอปากดีเจ้าถูกปลดจากตำแหน่งพระชายาขององค์หนูหัววิรุณจักรและส่งมาเป็นทาสที่นี่พวกเจ้าทั้งหลายโขกสับพวกนางอย่างที่พวกเจ้ารุมโขบสับนางทาสผู้ที่ตอนนี้ตอนนี้ทำไมฮะตอนนี้ทำไมได้ดิบได้ดีมีวาสนาเป็นพระชายาก็แค่นั้นเสด็จพ่อมีรับสั่งให้เจ้าพี่เข้าเฝ้าพี่คะเสด็จพ่อกำลังจะจัดพิธีอภิเษกทั้งขององค์เองแล้วก็ของเราพี่คะของพระองค์เองพี่คะเสด็จพ่อกำลังจะอภิเษกกับนางทาสในโรงครัวคนที่เจ้าพี่ตามหานั่นแหละพี่คะพระชายาพระเจ้าค่ะน้องเอกพวกข้าพเจ้าจะพาพระชายาหนีเราไม่หนีพวกอยากอ่ะจับชบากับแม่พยอมไปเป็นเชลยในโรงครัวถ้าเราหนีแม่กับน้องชบาต้องตายแน่แน่น้องเอกพาแม่กับน้องหนีไปเถอะนะพี่กุลจะอยู่ที่นี่แล้วพระชายาล่ะพระเจ้าค่ะไม่ต้องห่วงเราหรอกเราไม่ไปไปกันเถอะถ้าพระชายาไม่หนีพวกข้าพุทธเจ้าก็จะไม่ไปพระเจ้าค่ะโธ่โนแวThank you.
ลาจะเข้าพิธีอภิเษกกับองค์รุ่นจักรนั้นหม่อมฉันก็กำลังจะเข้าพิธีอภิเษกกับเจ้าพี่นะคะพี่คุณทองไปไม่ได้อะไรๆก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละเพคะเจ้าพี่ผู้หญิงที่ลูกตายจากผัวพัดพรากก็ยิ่งต้องหาที่พึ่งถ้านางท่านในเรือนครัวเป็นเจ้าหญิงพิกุลทองจริงๆแล้วก็นางก็ทำถูกแล้วล่ะเพคะที่เลือกเสด็จพ่อแทนที่จะตั้งตารอพระสวามีของตนคุณทองเจ้าพี่จะเสด็จไปไหนเพคะเจ้าพี่องค์พี่ชายมากุฎทรงรู้แล้วว่าเจ้าหญิงพิกุลทองจะเข้าพิธีพิเศษน้ำกำลังเชี่ยวอย่างเงี้ยเอาเรือไปขวางก็ไม่มีประโยชน์นะเพคะแต่ถ้าเจ้าพี่พบกับพิกุลทองงานอภิเษกก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วเราจะทำยังไงเราก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพระชายาของเจ้าพี่เหมือนกันหม่อมฉันจะให้ทหารไปขวางทางพี่ชายมากุฎได้เพคะได้เพคะในยามวิกาลเช่นนี้ได้มีรับสั่งจากองค์เหนือหัวห้ามไม่ให้ใครเข้าออกในเขตพระราชฐานตามอำเภอใจแม้แต่เราอย่างนั้นเหรอโดยเฉพาะองค์พิชัยมงกุฎถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าก็คิดซะว่าเราเป็นผู้บุกรุกแล้วกันเข้ามาคุณทองพี่ไม่เชื่อหรอกพระเจ้าจะเข้าพิธีพิเศษกับองค์รุ่นจักรต้องมีเหตุจำเป็นทำให้เจ้าต้องยินยอมหรือว่าเจ้าถูกขู่เข็นบังคับพี่มาช่วยเจ้าแล้วพี่คุณทองคุณทองนี่พี่นะเจ้าจำพี่ไม่ได้เหรอพี่เองสวามีของเจ้ายังไงล่ะพี่จะพาเจ้าหนีไปจากเมืองยักษ์คุณทองหารับพี่สักคำสิเจ้าจะไม่พูดกับพี่เลยเหรอคุณทองออกมาเถอะพี่คุณทองในเมื่อเจ้าหญิงพิกุลทองไม่ปรารถนาที่จะพบผู้ชายตบัดสัตว์เราจะมัวเสียเวลาอ้อนวอนอยู่ทำไมพิกุลทองแล้วเข้าพิธีอภิเษกกับข้าส่วนเจ้าต้องเข้าพิธีอภิเษกกับลูกของข้าแล้วจะมีอะไรต้องฟื้นฝอยหาตะเข็บอีกล่ะพิกุลทองเป็นชายาของเรานางจะไม่ถ้านางเป็นชายาของเจ้าจริงแล้วทำไมนางไม่ขานรับคำเจ้าล่ะคุณทองพี่ขอรับพี่สักคำสิพี่คุณทองกลับไปที่ตำหนักลูกของข้านี่ข้าเห็นแก่อรุณวันนี้หรอกนะที่ไม่เอาโทษเจ้าที่ฆ่าทหารของข้าแต่ถ้าเจ้ายังดึงดันที่จะพบพี่คุณทองอีกแล้วก็เจ้ากับข้าใครสักคน
มองกลายเป็นตบไปเถอะใจอาวรมันกินมันนอนไม่ได้จะหลับตาลงครั้งใดภาพเธอก็ลอยมาในความฝันเธอจะรู้บ้างไหมที่ต้องตัดใจจากเธอวันนั้นฉันต้องทนทุกข์ทรมานกว่าจะพาหัวใจข้ามผ่านคืนวันมันแสนยากเย็นยังคิดถึงเพียงแต่พระธิดาให้ข้ามาดูว่านางทาสนรนครัวยังมีชีวิตอยู่หรือไม่กลับไปทูลพระธิดาอรุณวดีด้วยว่าเรายังมีชีวิตอยู่ทนนะจะโขกจะสับยังไงก็ไม่บุบสลายข้าก็ไม่ตายใจข้อของเจ้าจะอยู่เมืองยักษ์นี้ไม่คิดจะหนีไปไหนล่ะจ๊ะถ้าเจ้าอยากจะให้เราหนีเจ้าก็คงจะมีจุดมุ่งหมายที่ไม่ใช่หวังดีกับเราหรอกเออข้าน่ะเห็นใจเจ้าเจ้ามีทั้งลูกทั้งผัวถึงจะมีดอกพิกุลทองร่วงมาจากปากเจ้าก็ไม่ใช่หญิงที่บริสุทธิ์ถึงสวามีของเจ้าจะทรยศกบฏลักลูกของเจ้าล่ะเจ้าไม่ปรารถนาจะพบลูกของเจ้าหรือยังไงคุณท้าวนางเจ้าขาหุบปากนี่ไม่ใช่เรื่องของนางเล็กๆนี่เป็นเรื่องของข้ากับเจ้าหญิงพิกุลทองก็แค่นั้นเจ้าอยากจะหนีไปจากเมืองนี้ไหมไม่ต้องลั่นดาลลงก่อนกับขังนางคุณท้าวเจ้าค่ะทำไมล่ะเจ้าคะเกิดเจ้าหญิงพิกุลทองหนีพิธีอภิเษกพวกเรามีความผิดนะเจ้าคะทำตามที่ข้าสั่งข้าเปิดโอกาสให้นางหนีพ่อนางหนีองค์เหนือหัวก็จะได้ตามไปฆ่านางข้าจะได้หมดเสี้ยนนางก็แค่นั้นนี่เป็นแผนของคุณท้าวหรือเจ้าคะใช่พ่อนางตายพิธีอภิเษกก็จะไม่เกิดขึ้นข้าก็หวังว่าข้าจะได้ตำแหน่งนี้ช่างคิดเนาะพวกเจ้าไม่ต้องห่วงนะพอข้ามีวาสนาเป็นพระชายาข้าจะชุบเลี้ยงพวกเจ้าเป็นอย่างดีแล้วพวกเราจะได้เป็นอะไรเจ้าคะคุณท้าวนางทาสติดแค่นี้เหรออีนางคุณท้าวอีนางหงำเหงือกมันเจ้าเล่ห์จริงๆอ่ะมันหลวงให้พระธิดาหนีจะได้ถูกฆ่าตายดีเราจะได้พาพระชายาหนีเฮ้ยหมื่นเวกพระชายาจะยอมเสด็จไปกับพวกเราเหรอเออพระชายานี่ห่วงนาพยอมกับนางชบานะถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องพานางสองคนนั้นไปด้วยฮะเป็นภาระหรือเปล่าทรงทำพระทัยซะเถอะไปคะเจ้าพี่บนโลกเนี้ย
อะไรก็เปลี่ยนแปลงได้ไหมคะอย่าว่าแต่จิตใจของสตรีเลยถ้าเจ้าหญิงพิกุลทองทรงยอมอภิเษกกับเสด็จพ่อของหม่อมฉันนั่นก็หมายความว่านางทรงเปลี่ยนพระทัยไปจากเจ้าพี่แล้วแหละคะพี่ไม่อยากจะเชื่อว่าพิกุลทองจะเปลี่ยนไปพิกุลทองเคยเป็นแม่เคยเป็นเมียที่ประเสริฐสุดแต่นี่ไม่แม้แต่จะพูดกับผัวสักคำจะเสียพระทัยไปเลยเพคะเจ้าพี่ไม่มีเจ้าหญิงพิกุลทองแล้วเจ้าพี่ก็ยังมีหม่อมฉันอยู่หม่อมฉันจะถวายความรักแด่เจ้าพี่ไปจนวันตายเพคะคอนจันทาไปเฝ้าเสด็จตาเสด็จยายในบังต่อไปนี้เราจะไม่ต้องเป็นขโมยอีกแล้วเราจะให้ทหารของเสด็จตาไปตามเสด็จพ่อเสด็จแม่นะพี่รักพี่ก็คิดอย่างนั้นไปเถอะพี่มาเริ่มเถอะมาเริ่มตุ้มไปวังไปวังปู่ตะขาบก็ไปด้วยพยาคาพระดาพบเสด็จตาเสด็จยายแล้วพี่ตะขาบก็จะกลับป่าสักทีเล่นเดินทางกันเถอะพยัคฆ์ค่ะคืนนี้เราต้องไปพักในหมู่บ้านก่อนที่จะเดินทางถึงประตูเมืองไปน้องยมไปใจเราเฝ้าครวญครำพัสดาใจดำยังมียักษ์หรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้ามันยังอยู่ก้านังแมงคงไม่เจอตอนแก่แน่ๆเลยพี่รักจมอยู่น้ำงั้นตู้หยุดพักขอนัดบ้านนี้กินก่อนเถอะพี่มาเริ่มทำไปน้ำขอมีคนอยู่หรือเปล่าพยาคาพระดาบ้านเงียบเชียบเลยมีคนอยู่ไหมจ๊ะไม่มีคนอยู่หรอกจ้าแล้วได้ส่งสิงแต่ไม่ใช่คนเหรอจ๊ะไม่ใช่คนเฮ้ยใช่คนจ้ะใช่อ้าวน้อยแหมนึกว่าใครไอเด็กทมลคนนี้เองโอ้นี่กลับมาให้ข้าฟาดจนได้นะดีละอย่าไปไหนนะมานี่เลยเฮ้ยไม่ไปซะดีๆนะมานี่วายอุ้ยเอ้ยตุ้มอะไรล่ะก็ข่าวที่แล้วถ้าเกือบถูกยักษ์เนี่ยมันจับกินก็เพราะเจ้านี่แหละจ้าจ๋าอย่าตีหลานเลยจ้าหลานมาขอน้ำกินจะกินน้ำเหรอโน่นไปกินในคลองโน่นน้ำฝนนะข้ามีแต่ไม่ให้หรอกจ้างคนหิวน้ำท้องมันนะจ้ายายจ๋าตายนี่ไอเด็กตัวกระเพี้ยกมาแช่งข้าหนังแมนปากมากมาท้องมันเด้อมันเดี๋ยวพัดเรียวหนีเราต้องหนีเ
ุณท้าวนางแล้วชีวิตแม่กับน้องชบาล่ะไอ้เวกเอ็งทำอะไรอยู่อ่ะฮะก็ไหนว่าจะพาพวกเราหนีไงนะเวกเมื่อไหร่จะหนีสักทีป่านเนี้ยพวกนางยักษ์ในโรงครัวคงสงสัยกันว่าแม่ชบาหายไปไหนซะนานก็ข้ากำลังขุดหาว่านเพชรลับอยู่นี่ไงว่านเพชรลับเองจะเอาว่านเพชรลับไปทำอะไรฮะน้าอยู่ในโรงครัวใช่ไหมเออทำไมเราต้องเอาว่านเพชรลับเนี่ยใส่ไว้ในอาหารทำให้พวกยักษ์มันหลับไม่งั้นเราหนีไม่รอดแน่แต่วันพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญนะลงมือพรุ่งนี้เลยว่าจะพาหัวใจข้ามผ่านคืนวันมันแสนยากเย็นใจคำหนึ่งยังคิดถึงเพียงแต่เธอคงมั่นในรักเสมอถึงแม้ว่าเธอไม่เคยมองเห็นเก็บมันไว้ข้างในไม่เคยปล่อยใจให้ไว้โอนเองแกล้งไม่รักเพราะความจำเป็นแต่ที่จริงรักเธอไม่เคยว่างเว้นทุกลมหายใจมีหรือความรักเกินไปก็เหน็บหนาวรำเพียเพียหาความรัก